ไปย่างท่านผู้ชมอันนี้เราเรียกว่าข้าวเปียกง่ายๆคือมันทรงก๋วยเตี๋ยวบ้านเราน่าจะเป็นทรงก๋วยเตี๋ยวบ้านเราเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นน้ำสุกเขาจะใส่ผักชีเป็นต้นๆเลยนะเลือดแต่เส้นเนี่ยมันเป็นเส้นใหญ่มากเลยเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสูตรของหลวงพ่อบางนะครับเรามากินหลวงพ่อบางเนี่ยวันนี้ที่ลงมาเนี่ยก็จะเขียนบทความในเรื่องของฟู้ดนะครับอาหารพื้นถิ่นอาหารพื้นถิ่นอาหารตะลักพื้นถิ่นอาหารตะลักพื้นถิ่นนะครับต้องเอาเลิศนะเขาบอกว่าคนมาที่เนี่ยจะต้องกินตัวเนี้ยฝรั่งฝรั่งนั่งกินเต็มเลยนี่เราก็ไม่ค่อยชอบนะคะตอนนี้พอเรามากินดูอ้าวโอเคใช้ได้ต้องชิมดูเขานั่งกันเต็มเลยค่ะกินแบบนั่งกันเต็มท้องถนนเลยมาคือมาที่นี่ต้องกินตัวนี้ว่างั้นไปเอาน้ำอาจารย์ขอน้ำร้านหนึ่ง250นะนะร้านหนึ่ง250นะบ่ไหนใจอาจารย์แต่ว่าหนึ่งมันบอกไทยฮานหาหน่อยแต่ว่าสั่งโอ้ก็ประมาณใจโอ้นี่เขาว่างพอดีเขาว่างอีกบริษัทนึงรถเอียงนี่อ่านออกบริษัทออกนะฉันบอกอ่านออกฉันอยากไปอ่านบอกว่าสัตว์ประเสริฐเองนะใกล้ๆกันมันเดินอมมาได้นะพวกฝรั่งชอบมากนี่นะคือที่เดียวกันอ่านว่าสัตว์ประเสริฐพูดน้องสัตว์นรกของอุ้ยตายแมวถูกถิ่มบอแมวจำศีลก็ตำบักหุงเห็นมั้ยนั่นตำบักหุงปั่นข้าวเหนียวตำบักหุงรสค่ะแต่ว่าเติมต้องยอมรับในการกินเป็นราคาหนักของพี่เอาคือราคาหนักของเมืองของพี่เอาที่กินมันก็อิ่มแล้วนะตอนกลางวันเนี่ยไม่ต้องกินนี่เลยหนูต้องกินนิดหนึ่งอาจารย์เพราะว่าตอนเช้าคือตอนเช้าเขาบริกินเต็มทีไงเออมันต้องแบบซุปได้หนึ่งหัวเนี่ยแต่ก็อยากพักอยากนอนแบบสบายต้องไปซุปได้ยังได้หนึ่งหัวบ้างที่นี่กินเช้าแล้วก็กลางวันกินกันดูรูปสามปีที่แล้วกับปีนี้น่ะไม่ต่างกันนะไม่มันแต่ก่อนมันจ่อยมากนะบ่เดี๋ยวนี้เต็มเลยนี่เลิศค่ะไม่ที่นั่นมันใส่ชุดแล้วคนนี้